สำหรับใช้ในองค์กรเนี่ยจะมีอยู่หลายคริสตจักรเนาะแล้วก็หลายๆคนในการที่มีประธานมีรองประธานมีคณะกรรมการแล้วก็มีหลายๆคริสตจักรตัวนี้คือน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็กำลังคิดว่าเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยคืออยากจะทำให้ความเข้าใจด้วยกันว่าคือใจของเราให้มีความเข้าใจต่อคณะกรรมการหรือว่าคนให้ไปในแนวเดียวกันเข้าใจกันและกันตรงนี้เนาะครับ คือว่าถ้าสมมติว่าคือคนอีกคนใดคิดอีกนอกอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็คุยพูดคุยกันให้มันมีคือเป้าหมายหลักของเราตรงนี้คนนี้เพื่อที่เราแต่ละคนจะคิดให้มันตรงเป้าหมายหลักของเราก็ทำด้วยกันอย่างนี้นะครับกำลังกำลังพูดถึงว่าเราอยากจะเรื่องน้ำหนึ่งใจเดียวกันถ้าอย่างนั้นเราอยากจะให้แต่ละคนพูดตามความเข้าใจที่เราคิดว่าน้ำหนึ่งคำว่าน้ำหนึ่งใจเดียวหมายความว่าอะไรหมายถึงเรากำลังแบ่งปันกันอยู่เนาะเดี๋ยวพ่อหลวงคิดให้เวลาคิดเพื่อที่จะมีเป้าหมายนั้นสำเร็จเป็นทิศทางเดียวกันค่ะก็ไม่ต้องตกใจนะคะที่ถามไม่ใช่ว่าอยากจะอะไรว่าแค่เราอยากจะคิดถึงเพราะว่าเวลาเราอยากจะเทศนาก็ได้หรือเราอยากจะสอนหรือเราอยากจะแบ่งปันใช่ไหมคะเราจะมีประโยคนึงที่เราสนใจเป็นเหมือนหัวข้อแต่เวลาที่เราเอาหัวข้อเราต้องเรียกว่าอะไรคะเข้าใจความหมายถ้าเราไม่เข้าใจบางทีอ่ะมันมีความหมายเยอะมันไม่ใช่มีแค่ความหมายเดียวใช่ไหมคะดังนั้นเวลามันมีความหมายเยอะเราไม่ได้เอามาแล้วก็เป็นหนึ่งคำจะแบ่งปันแล้วก็ไปถึงสิ่งที่เราต้องการในเวลานั้นใช่ไหมคะก็เลยประเด็นแรกก็คืออยากจะแบบแค่นำเสนอให้เพื่อนเราคิดก่อนว่าน้ำหนึ่งใด